เราอยากให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตหากเขาสามารถค้นคว้าหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้แนะนำผู้สอนให้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยโดยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้นจังหวะนี้ก็เหมือนลักษณะว่าเป็น crisis กลับมาเป็น opportunity ที่ทำให้เราเนี่ยได้ใช้ศักยภาพของเราให้สูงสุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วนะครับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของเราเนี่ยเรามองเป็น2มิติด้วยกันมิติแรกคือเรื่อง active learningมิติที่2คือเรื่อง lifelong learning สำหรับมิติแรกเนี่ย active learning เนี่ยเรามองว่าเราเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการสอนนะครับผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้มากหากรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยมีหลากหลายการบรรยายก็เป็นรูปแบบหนึ่งการจัดการออนไลน์ก็เป็นรูปแบบหนึ่งการให้ผู้เรียนได้ถกได้ discuss กันหรือได้ทำโครงการร่วมกันก็เป็นอีกรูปแบบของการเรียนการสอนซึ่งการที่มีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายเนี่ยจะทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้นอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่อง lifelong learning เราอยากให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตหากเขาสามารถค้นคว้าหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถหาความรู้พัฒนาตัวเองเรียนรู้ไปได้ตลอดชีวิตอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มาเป็นเวลานานแล้วเรื่องสถานการณ์เชื้อโควิด-19 เนี่ยเข้ามาในช่วงที่เรามีการสอบกลางภาคพอดีดังนั้นเราก็จะเหลืออีกครึ่งเทอมที่จะต้องมีการเรียนการสอนนะครับเราก็เลยแนะนำผู้สอนให้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้นอาจจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะเป็นการมอบหมายงานหรือที่เรียกว่า assignment หรือการให้ไปทำโครงงานในลักษณะเป็น project based หรือการทำ report หรือเป็นรูปแบบที่ผสมผสานกันก็ได้เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นและนิสิตเนี่ยสามารถเรียนสำเร็จรายวิชานั้นได้อย่างไม่มีปัญหาครับอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถปรับการเรียนการสอนได้ก็คือการเรียนแบบออนไลน์นะครับซึ่งเรามี tools ต่างๆพร้อมที่จะสนับสนุนผู้สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้ใช้ไม่ว่าจะเป็น Echo, CourseView, Microsoft หรือ Blackboard เมื่อเราทำการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากทราบก็คือผู้เรียนหรือนิสิตเรียนรู้ได้มากแค่ไหนได้ผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่หลักการตรงนี้คือการวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้หลายๆครั้งเราเรียกโดยทั่วไปว่าคือการสอบแต่จริงๆแล้วรูปแบบการวัดและการประเมินผลลัพธ์ในการเรียนรู้มีได้หลายอย่างการสอบเป็นรูปแบบหนึ่งการสั่ง assignment เป็นอีกรูปแบบหนึ่งการทำโครงงานก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือแม้แต่การวัดการประเมินผลแบบออนไลน์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรายวิชาและก็ขึ้นอยู่ความถนัดของผู้สอนทั้งนี้ก็จะต้องได้รับความร่วมมือและการยินยอมจากนิสิตผู้เรียนในรายวิชานั้นๆการที่มีสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นหรือเรื่องเชื้อโควิด-19จริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเตรียมตัวปรับตัวซึ่งดีกับมหาวิทยาลัยนะครับหากไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้กระตือรือร้นในการที่จะต้องปรับตัวก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเราไม่เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไปจังหวะนี้ก็เหมือนลักษณะว่าเป็น crisis กลับมาเป็น opportunity ที่ทำให้เราเนี่ยได้ใช้ศักยภาพของเราให้สูงสุดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอบการวัดผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายได้ครับ